ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่1กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์คือสถานที่ที่กองกำลังจากกองบังคับการกองผสมขบวนทหารพระนำพระตามจากร.1001 รอ.และร.11001 รอ.ชุดชักลากของกรมสรรพาวุธทหารบกชุดแบกหามของกรมการขนส่งทหารบกโรงเรียนในร้อยจปร.โรงเรียนในเรืออากาศโรงเรียนวชิราวุธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันซักซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยเป็นการซักซ้อมร่วมกันในทุกหน่วยงานรวมทั้งสิ้น3ริ้วขบวนจากทั้งหมด6ริ้วขบวนการซักซ้อมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางการเดินการเคลื่อนย้ายริ้วขบวนที่จะต้องทำอย่างพร้อมเพรียงกันโดยในริ้วขบวนที่1คือริ้วขบวนแรกที่ทำการซักซ้อมเป็นริ้วขบวนที่เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านทางประตูเทวาภิรมย์มุ่งหน้าไปยังถนนสนามชัยเพื่อนำขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมระยะทาง817เมตรส่วนริ้วขบวนที่2ถือเป็นริ้วขบวนที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นริ้วขบวนที่อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถซึ่งญาตราขบวนแห่เชิญพระโกศทองใหญ่จากถนนสนามชัยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในและจากนั้นจะนำเข้าสู่ท้องสนามหลวงรวมระยะทาง890เมตรซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นจึงเข้าสู่ริ้วขบวนที่3ซึ่งเป็นริ้วขบวนเชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถเดอเกริ่นบันไดนาคเพื่อนำไปประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่และตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศเข้าสู่ราชวัตรเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัด3รอบรวมระยะทาง260เมตรต่อรอบจากนั้นเทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกริ่นบันไดนาคพระเมรุมาตรและเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานณพระจิตรกาธานอย่างไรก็ตามภาพรวมการซักซ้อมย่อยในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งการซักซ้อมย่อยในครั้งที่2จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่28กันยายนที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์และในครั้งที่3และครั้งที่4จะจัดขึ้นในพื้นที่จริงบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคือในวันที่7และวันที่14ตุลาคมส่วนในวันที่21ตุลาคมจะเป็นการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและแม่นยำและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่26ตุลาคมปวีณาปทุมานนท์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน